มันก็มาผสมพันธุ์แหละแล้วจะได้ทุกบ้านเว้นแต่พวกอะไรนะพวกขนาดใหญ่ขนาดแมวไม่ให้ใช่ไหมไม่ได้ต้องการตรงนี้ให้คนแยกคนจะได้หมดทุกคนที่เป็นบ้านของตัวเองนะค่ามิเตอร์เนี่ย3,700ใช่ไหมก็อย่างน้อยก็ประทานไปได้3,000 บาทไอ้2,000เนี่ยก็ว่าทีหลังจะได้ไม่ได้ยังไม่ต้องไปดูเป็นเงินก่อนสิ่งที่เราตามมาก็คือให้หาเรื่องของเวลาเรื่องค่าไฟฟ้าค่าประปาใช่ไหมมันจะลดราคาลงได้บ้างค่าพลังงานค่าน้ำมันลงที่ไปลดได้เท่าไหร่แก๊สนะนี่สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะนั้นก็อยากเพิ่งมาเตะตรงนี้บ้างเป็นตัวเองเลย